วยมากแพทริเซียลองชุดแต่งงานแล้วโน้ตวิเศษว่าที่เจ้าบ่าวนั่งมองอย่างน่ารักแพทริเซียว่าที่เจ้าสาวลองชุดแต่งงานสุดอลังการโน้ตวิเศษว่าที่เจ้าบ่าวนั่งยิ้มชื่นชมความสวยของแฟนสาวได้เลิกแต่งงานมาแล้วคือเดือนธันวาคมนี้สำหรับคู่รักสุดหวานแพทริเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษรังสีสินพิพัฒน์หลังว่าที่เจ้าบ่าวได้ทำการเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงแพทริเซียกับสื่อไว้ว่าไม่ว่าจะกี่ปียังไงก็ต้องเป็นคนนี้ประทับใจในความน่ารักและจิตใจดีล่าสุดโน้ตวิเศษได้ควงว่าที่เจ้าสาวคนสวยแพทริเซียไปลองชุดแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่านี่แค่ชุดแรกที่ผ่านมาให้เห็นเท่านั้นอลังการสวยงามเป็นที่สุดพร้อมกับบอกเล่าไว้ว่าวันนี้พามาดูน้องลองชุดเจ้าสาวกันครับผมนี้ตื่นเต้นมากเลยขอแนะนำแพลนเนอร์ของเราคือคุณแป้งลองกันหลายชุดเลยเฮฮากันมากครับเลือกแนวกันไม่ถูกเลยผมชอบแทบทุกชุดเลยครับจะเป็นชุดไหนลองติดตามกันวันจริงได้เลยนะครับแอบให้ดูกันแค่นี้ก่อนขอตัวก่อนบอกเลยว่านี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะว่าที่เจ้าสาวสวยและน่ารักมากส่วนว่าที่เจ้าบ่าวก็บอกแบบยิ้มปลื้มปริ่มสัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้มากมายที่สุดไปเลยจ้าเห็นแบบนี้แล้วอยากว้าไปงานแต่งเร็วๆเราเลยต้องบอกว่าเป็นงานแต่งที่อลังการส่งท้ายปีแน่นอนขอขอบคุณภาพโน้ตวิเศษแพทริเซียกู๊ดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ